ผู้ชมคะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงานอีเวนต์ต่างๆในบ้านเรามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการขายบ้านขายรถขายคอนโดสารพัดขายโน่นนี่นั่นก็ต้องจัดเป็นมหกรรมเป็นอีเวนต์ต่างๆใหญ่โตมโหฬารมีความสุขสนานคลื่นเครงกันไปหมดและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้จะต้องมาคู่กับการจัดสถานที่ของอีเวนต์เสมอนั่นก็คือลูกโป่งและดอกไม้ค่ะสำหรับดอกไม้นั้นเป็นธุรกิจที่เราเคยนำเสนอไปแล้วคราวนี้ถึงคิวของเจ้าลูกโป่งบ้างค่ะเพราะลูกโป่งก็เป็นอีกหนึ่งในสีสันที่เรียกความสวยงามให้กับสถานที่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะลูกโป่งแฟนซีและวันนี้ค่ะช่วงปากหน้าบ้านจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจลูกโป่งแฟนซีซึ่งขอย้ำไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าทำได้ไม่ยากเลยค่ะทำไมถึงย้ำกันบ่อยก็เพราะว่าคุณพี่ที่เราจะพาไปพบเนี่ยนะคะเขาย้ำเรามาอีกทีค่ะว่าทำได้ไม่ยากและทำได้จริงอยู่กับบ้านก็ทำได้ขายได้เป็นรายได้เสริมกันไปเลยทีเดียวถ้าคุณชมพร้อมจะรวยด้วยลูกโป่งแล้วไปกันเลยค่ะกับธุรกิจลูกโป่งแฟนซีไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแหมว่าผลงานที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้จะทำมาจากลูกโป่งทั้งสิ้นขอย้ำนะครับว่าลูกโป่งเพียวๆเลยล่ะครับไม่มีอะไรแปลกปลอมอยู่ข้างในทั้งสิ้นเลยล่ะครับโอ้โหทำไปได้ยังไงครับเนี่ยดูลูกโป่งเหล่านี้สิครับถูกดัดแปลงทำได้ทุกแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าคนทั้งตาจมูกปากหรือว่าจะเป็นผมก็ทำได้แหมไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือแบบอลังการหรูเลิศแบบนี้ลูกโป่งแฟนซีทั้งหมดที่เห็นนี้ขอบอกว่าย่อมเยาวมากครับเพราะมีตั้งแต่หลัก10แต่ถ้าจะพูดถึงราคาสูงสุดที่เคยทำมาก็ต้องขอแอบประสิทธิ์ว่าหลักหมื่นก็ยังมีนะครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานสุดอลังการหรูเลิศทั้งหมดนี้ก็คือเขาคนนี้แหละครับไพโรจน์เจนจรัสวัฒน์พี่หมูลูกโป่งแฟนซีด้วยประสบการณ์กว่า6ปีของพี่หมูกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ได้หมูเหมือนชื่อนะครับจากตอนแรกพี่หมูแกเริ่มจากโชว์บิดลูกโป่งเพียงกล่องละ50บาทที่ซื้อมาบิดไปบิดมาแบบงูปลาปลาจนทุกวันนี้กลายมาเป็นอาชีพหลักที่หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวมาโดยตลอดกลุ่มลูกค้าของพี่หมูก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยแหละครับแต่ไม่ได้มีหน้าร้านหรอกนะครับอาศัยว่าใครอยากได้ก็ต้องโทรมาสั่งลวดลายไหนสีไหนขอแค่ความต้องการพี่หมูก็จัดให้ได้แบบเต็มที่ขอแค่โทรมากริ้งเดียวเท่านั้นแหละครับพี่หมูแกยินดีบริการทั้งออกแบบให้คำปรึกษาและก็ไม่มีกั๊กกันเลยล่ะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราจะออกแบบแต่ละอย่างคือพูดง่ายๆคือตามความพอใจของลูกค้าเป็นหลักครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือลูกค้าไม่ต้องแบบประเภทแบบว่ามีรูปแบบผลงานของลูกโป่งแค่ลูกค้าจินตนาการให้เรามาแล้วเราก็จะออกแบบตอบโจทย์ของลูกค้าไปครับผมถ้าพูดถึงอาชีพนักบิดลูกโป่งปัจจัยสำคัญก็คงเป็นลูกโป่งเนี่ยแหละครับซึ่งลูกโป่งที่พี่หมูเขาเลือกใช้ก็มีตั้งแต่ลูกโป่งแบบยาวหรือเป็นแบบกลมๆก็มีนะครับแต่ที่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์สุดๆก็เห็นจะเป็นลูกโป่งที่มีลายจุดๆๆๆแบบนี้แหละครับลูกโป่งเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามสำเพ็งหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะครับอีกปัจจัยสำคัญก็คือที่สูบลมครับที่สูบก็มีอยู่2ชนิดหลักๆครับก็คือสูบแบบที่ทำให้ลูกโป่งลอยได้กับลอยไม่ได้ซึ่งก็มีตั้งแต่สูบด้วยมือหรือว่าจะสูบด้วยเครื่องอันนี้พิเศษครับสามารถกำหนดระดับแรงดันลมได้อีกต่างหากว่าต้องการให้ลมของลูกโป่งแต่ละลูกต้องเท่ากันในระดับไหนแหมนี่แหละครับเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของลูกโป่งทุกใบล่ะครับและที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือถังแก๊สจีเลียมที่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะที่เคยได้ยินจากข่าวว่าถังแก๊สระเบิดบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นแก๊สไฮโดรเจนครับแต่ที่พี่หมูแกใช้นี่ขอบอกว่าไม่เป็นอันตรายแน่นอนจ้าคือพื้นฐานลักษณะหลักๆของการเริ่มลูกโป่งเลยก็คือถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คืออย่างที่เราเห็นโบโต้ทั่วไปที่แต่งตัวตลกและบิดอันนั้นน่ะคือพื้นฐานไล่ระดับ
คือคุณต้องเริ่มจากลูกโป่งเส้นถ้าพูดภาษาตลาดก็คือไส้ไก่ไส้เป็ดอย่างเงี้ยเส้นยาวๆอย่างเงี้ยครับผมก็คือเริ่มจากจุดนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาบิดเป็นหมาเป็นแมวอันนั้นคือจุดเริ่มต้นพอคุณบิดตามเสร็จปุ๊บลักษณะใช้ลูกโป่ง1ใบพอคุณเริ่มปุ๊บก็เป็น2ใบผสมกัน3ใบ4ใบเป็นตัวการ์ตูนเช่นเป็นมิกกี้เมาส์เป็นโดนัลด์ดักเป็นไอรอนแมนเป็นซุปเปอร์แมนเป็นอะไรได้หลายอย่างพอเริ่มจากลูกโป่งเส้นปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็จะเป็นลักษณะขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับเงินลงทุนนี่ถ้าพูดเรื่องจริงนะไม่น่าจะถึงหลักร้อยด้วยซ้ำอาชีพเนี้ยคุณก็ไปซื้อลูกโป่งมาถุงนึงก็ประมาณไม่ถึง100อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมหยิบให้ดูเงี้ยก็50กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ย40กว่าบาทแล้วเราก็มาบิดดูรูปแล้วเราก็บิดขั้นแรกอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานของเขาค่อยๆไต่ขึ้นไปอ่ะครับผมก่อนจะให้พี่หมูทำโชว์เล็กๆน้อยๆเราลองมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆกันก่อนครับซึ่งนั่นก็คือการสูบลมที่ต้องสูบให้เหลือปลายเอาไว้เพื่อเวลาบิดและต้องบีบไล่ลมให้ลูกโป่งไม่ป่องจนเกินไปครับเพราะไม่อย่างนั้นลูกโป่งอาจแตกได้ก่อนถึงเวลาอันสมควรครับเทคนิคต่อมาพี่หมูแกให้ชื่อว่าเทคนิคการทำจมูกหมูครับนี่ครับใช้นิ้วกดลงไปพร้อมกับบิดไปบิดมาหมุนข้างเข้าหากันแล้วก็ยัดจมูกหมูเข้าไปตรงกลางบิดต่ออีกนิดหน่อยก็จะกลายเป็นตัวหมูขึ้นมาแล้วล่ะครับส่วนเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคการเด็ดลูกโป่งออกจากกันครับเทคนิคที่คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เป็นแค่เทคนิคเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆพอเรียกน้ำย่อยนะครับแต่ก่อนจะไปชมการโชว์บิดลูกโป่งพี่หมูครับรายการนางกวักแก้จนขอถามนิดนึงครับว่าตลาดของงานลูกโป่งนี้จะไปได้อีกไกลแค่ไหนครับอ๋อก็ตอนนี้ถ้าพูดเรื่องจริงนะคือเป็นอาชีพที่ขาดตลาดมากในเมืองไทยคือลักษณะแบบว่ามันก็โตขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆเกี่ยวกับลูกโป่งเพราะความนิยมเริ่มขึ้นมากอย่างเราสังเกตง่ายๆอย่างสมัยก่อนก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าดอกไม้ก็คือใช่ไหมแต่ถ้าเราสังเกตตามงานต่างๆทั่วไปตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือรับปริญญาที่เราเห็นเด่นๆเลยก็คือลูกโป่งเนี่ยทุกคนจะต้องถ่ายรูปกับลูกโป่งเป็นหลักแล้วทุกคนจะต้องแบบจากทุกครั้งแบ็กดรอปข้างหลังจะต้องเป็นดอกไม้เป็นผ้าที่ตอนนี้ทุกคนก็อยากได้ลูกโป่งมาเป็นแบ็กดรอปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือความนิยมเริ่มมีมากขึ้นครับผมเพราะคือพูดง่ายๆคือชิ้นงานลูกโป่งคือใครเห็นก็ยิ้มอ่ะคือมันเป็นสีสันแห่งความสนุกอยู่แล้วความสนุกสนานแล้วก็แบบเป็นความที่แบบว่าความสุขอ่ะพูดง่ายๆคือเห็นลูกโป่งก็คือยิ้มอ่ะคือชอบทุกคนอ่ะพูดง่ายๆยิ้มจริงๆครับพี่หมูครับก็สีสันลูกโป่งพี่หมูนี่ออกจะสดใสสวยงามน่าหลงใหลซะขนาดนี้อุปกรณ์ก็รู้แล้วเทคนิคหลักๆก็รู้แล้วงั้นก็ลงมือโชว์เลยครับพี่หมูผมขอลูกโป่งตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่เหมาะกับรายการนางกวักแก้จนสักตัว2ตัวจัดให้หน่อยนะครับพี่เริ่มสูบลูกโป่งกลมสีขาวและสีแดงลายจุดพร้อมมัดรวมกันแล้วล่ะครับใช้ลูกโป่งยาวสีชมพูบิดคล้ายๆกับทำโบครับแล้วก็ติดเข้าไปจัดตกแต่งอีกนิดหน่อยแล้วก็หันมาเริ่มสูบลูกโป่งกลมสีขาวอีกแล้วล่ะครับตัดปลายลูกโป่งออกติดกาวต่อเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะครับแม่ขาดก็แต่หน้าตาว่าแล้วพี่หมูก็ใช้ลูกโป่งสีเนื้อกับเทคนิคจมูกหมูที่สอนไปตอนแรกนั่นแหละครับแล้วลูกโป่งยาวสีดำนี้ก็นำมาทำเป็นจมูกและแล้วในที่สุดก็ได้ตุ๊กตาหมีน้อยถือดอกไม้น่ารักสุดๆเลยแหละครับแหมเฮ้ยมันเหมาะกับรายการนางกวักแก้จนซะจริงเชียวแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากได้ลูกโป่งแบบนี้ไปถือสวยๆเก๋ๆหรือว่ามอบให้คนที่คุณรักก็ติดต่อพี่หมูมาได้เลยนะครับก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรเลยนะครับผมก็คือ082ครับผม795ครับ9247ครับผมชื่อว่าคุณหมูนะครับผมแล้วก็อีกทางนึงก็คือทางเพจร้านลูกโป่งพี่หมูแล้วก็เพจบอลลูนแมนครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบอลลูนแมนครับผมแล้วก็ถ้าเฟซชื่อผมเลยก็คือชื่อว่าพี่หมูแล้วก็เว้นวรรคลูกโป่งแฟนตีครับผมครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบและก็รักในงานศิลปะอาชีพผลิตลูกโป่งแฟนซีก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคุณไม่น้อยใช้เวลาเพียงไม่นานก็กวักๆๆๆมันนี่ให้กับคุณได้มากมาย
ถ้าสนใจก็โทรไปคุยหรือว่าขอคำปรึกษากับพี่หมูเขาก่อนได้นะครับเชื่อเถอะจ้ะว่างานน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างอาชีพให้คุณได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าแสนง่ายมากๆเลยสามารถที่จะกวักมันนี่ให้กับคุณผู้ชมที่มีเวลาอยู่บ้านแค่ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงก็เพลิดเพลินกับการทำสวยค่ะช่างทำโน่นนี่นั่นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจเอ่ยรูปต้นไม้รูปการ์ตูนตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรต่างๆมากมายมีเวลานิดๆหน่อยๆก็รวยอยู่กับบ้านได้แล้วคุณชมขาอย่างน้องนั่นแหละคะเหมาะมากกับงานนี้ค่ะเวลาออกมานั่งทำหน้าบ้านนะคะอยู่ผมมาสักอันนึงนั่งทำประดิษฐ์ประดอยไปใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์แบบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะทำไปทำมาเด็กน้อยผ่านไปหน้าบ้านถามว่าเอาอะไรนะจ๊ะลูกเสียงสวยๆนุ่มๆค่ะเพราะเรารักเด็กอินเนอร์มันแรงกับเรื่องแบบนี้นะคะพอเด็กน้อยเอาไปนะคะไม่ใช่จะให้ฟรีนะหน้าสวยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่จะให้ฟรีเอาฟรีอุ้ยรักเด็กค่ะใจจริงของซื้อของขายจะให้ฟรีได้ไงล่ะคะคุณผู้ชมแหมเราตั้งใจทำก็20บาทไม่แพงคุณผู้ชมขาพูดไปพูดมาก็อยากจะรวยด้วยลูกโป่งแล้วขอเวลาแป๊บเดียวนะคะอยากจะไปทำลูกโป่งแฟนซีเอาไปขายแถวเด็กแถวบ้านค่ะเด็กเยอะงานนี้ถ้าไม่รวยกับเด็กก็ไม่รู้จะรวยช่วงไหนแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะช่วงหน้าเรายังมีกวักปัญญารออยู่กับงานเลซินค่ะง่ายๆเหมือนกันรับรองว่าไม่ยากแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ